สวัสดีครับวันนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมบอร์ดเครื่องเชื่อมกันอีกนะครับช่วงนี้ก็มาเรื่อยๆนะครับก็มีอะไรให้ซ่อมเราก็ซ่อมกันไปนะครับวันนี้มาทั้งหมด2บอร์ดนะครับก็คนเดียวนะเจ้าของคนเดียวเป็นน้องๆที่อยู่ในจังหวัดเดียวกับผมนี่แหละนะครับก็ส่งมาให้ถึงที่เลยนะครับก็บอกว่าพี่ช่วยดูบอร์ดนี้ให้หน่อยนะครับทั้งสองบอร์ดบอร์ดนี้บอร์ดเล็กบอร์ดเล็กเนี่ยจะไฟ24ไม่ออกนะครับเปิดมาไฟ24ไม่ออกประมาณนั้นนะครับแล้วบอร์ดใหญ่เนี่ยบอร์ดใหญ่ก็บอกว่าสัญญาณพันไม่ออกครับสัญญาณพันที่ IC นี้ออกประมาณนี้นะแต่สัญญาณพันที่ตัว IIF ตัวไดเนี่ยไม่ออกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็มาดูในส่วนของบอร์ดใหญ่กันก่อนนะครับตัวนี้สัญญาณไม่ออกน่าจะง่ายกว่านะครับก็ไม่รู้อันไหนยากอันไหนง่ายนะก็เดี๋ยวเราไปดูหลักการกันก่อนนะครับเราไปดูหลักการในการจะซ่อมกันก่อนเนาะถ้าผมพาซ่อมเลยนี่วัดโน่นนี่นั่นเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวจะงงๆกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับบอร์ดนี้เป็นบอร์ดเครื่องเชื่อมนะครับแล้วก็เราจะเรียกว่าเป็นเมนบอร์ดก็ว่าได้นะครับเจ้าตัวเมนบอร์ดนี่ก็จะประกอบไปด้วยในส่วนนี้ส่วนชุดนี้เป็นส่วนขยายกำลังนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นชุด power ก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น power mosfet นะครับหลายตัวนะตัวนี้น่าจะเป็นเครื่องที่ใหญ่หน่อยนะครับแล้วชุดนี้ก็จะเป็นชุดหม้อแปลงไดนะครับเราก็สังเกตดู15:8นะครับถ้ารุ่นเก่าๆหน่อยเราดูหม้อแปลงถ้า15:8ก็คือเข้า15ออก8ก็คือลดลงเนี่ยถ้าเข้าเท่าไหร่แล้วลดลงเท่านั้นนะครับก็จะเป็นมอสเฟตแล้วก็ลักษณะตัวเขาก็จะเยอะด้วยนะครับเยอะด้วยนะใช้เยอะกว่า IGBT นะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดขยายกำลังนะครับชุดทำไฟลงไปทำได้เท่าไหร่เนี่ยก็ผ่านมาที่แคปซิเตอร์ตัวนี้นะครับแต่ว่าชุดนี้จะทำได้เนี่ยก็ต้องมีตัวสั่งการนะครับตัวที่คอยกำเนิดพันนะกำเนิดพันให้เขานะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นแผงตั้งนะเจ้าตัวแผงตั้งนี่ก็จะทำหน้าที่ในการผลิตพันนะครับควบคุมพันแรงต่างนะครับที่จะสั่งให้มอสเฟตพวกนี้ทำงานตามจังหวะเวลาที่เขาออกแบบมานะครับแต่ว่าสัญญาณที่ออกจากภาคนี้จะน้อยอยู่จะเบาอยู่นะครับก็เลยต้องขับขึ้นนะครับก็คือไดขึ้นเท่านั้นเองนะครับไดเพื่อส่งมาที่หม้อแปลงไดตัวนี้นะครับก็จะทำให้สัญญาณมีความแรงขึ้นก็เลยต้องผ่านไดมานะครับจากนั้นก็เชื่อมได้แล้วมีไฟออกก็ส่งไปที่2คอนเนคเตอร์ตรงนี้นะครับเป็นไฟกระแสสลับเป็นสัญญาณกระแสสลับความถี่สูงนะครับส่งลงไปที่บอร์ดล่างพอบอร์ดล่างเชื่อมได้เสร็จอะไรต่างๆนี้ก็จะป้อนกลับมาด้านนี้นะครับแต่ว่าบอร์ดนี้บอร์ดไดตัวนี้บอร์ดชุด PWM เนี่ยชุดแผงตั้งตัวนี้ทำงานได้ก็ต้องมีไฟ24โวลต์นะครับหรือว่าไฟ12โวลต์มาจากชุดนี้นะครับอันนี้เป็น IC7812นะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจไม่ได้ไล่นะว่าเป็น IC อะไรนะครับคราวนี้บางบอร์ดเราก็จะเห็นว่ามีสวิตชิ่งอยู่แต่บอร์ดนี้ไม่มีครับบอร์ดนี้ก็จะใช้ไฟจากข้างล่างลงมานะครับข้างล่างขึ้นมานะก็จะเข้าตรงนี้ประมาณสัก24โวลต์นะครับ24โวลต์นะก็หลักการโดยทั่วไปประมาณนี้นะครับก็จะมีต่อไปเราก็จะเรามาไล่ชุดไดตัวนี้นะครับชุดแผง PWM แล้วก็ไดตัวนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมพาไปดูวงจรเขาก่อนว่าหลักการทำงานเราจะไล่ยังไงประมาณนี้นะครับโอเคมาเริ่มกันนะครับก็เริ่มจากกระดาษก่อนนะเราก็มาดูบล็อกไดแกรมกันก่อนนะครับก็หลักการทั่วไปนะครับตรงนี้จะเป็นบล็อก300โวลต์ DC นะครับเข้ามาอย่างนี้นะอันนี้ก็จะเข้ามาในส่วนนี้220โวลต์ AC นะครับแล้วก็จะแปลงให้เป็นกระแสไฟกระแสตรงเป็น300โวลต์ DC 300โวลต์ DC เนี่ยก็จะส่งมาชุดนี้แหละครับส่งมาชุดนี้นะส่งมาตรงนี้300โวลต์นะครับเนี่ยนะบอร์ดนี้เลยนะก็จะส่งมาที่ชุดนี้นะครับชุด power นะpower mosfet นะครับpower mosfet นะประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นอีกชุดหนึ่งตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะส่งมาจาก300โวลต์เนี่ยเขาก็อาจจะทำเป็นไฟ24โวลต์ DC นะครับอันนี้เราเขียนลักษณะง่ายๆนะครับลักษณะง่ายๆนะตัวจริงเขาจะเป็นยังไงอีกเรื่องนึงนะครับเจ้า24โวลต์ DC เนี่ยก็จะส่งมาเลี้ยงที่
PWM นะครับเป็นแผงนี้นะเป็นโมดูลแผงนี้นะครับ PWM แล้วก็ส่งมาเลี้ยงที่ IRF นะครับ IRF คือตัวนี้ครับคือชุดนี้แหละพูดง่ายๆชุดข้างหน้านะ24โวลต์นะเนี่ย24โวลต์ก็ส่งมาเลี้ยงตรงนี้ครับเจ้าตัว PWM เนี่ยเขาจะใช้ไฟนะครับเขาจะใช้ไฟเท่าไหร่เขาจะใช้ไฟ7812นะครับส่งตรงนี้นะ7812ส่งมาที่ PWM นะครับประมาณนี้นะส่วน IIF นะครับ IIF เนี่ยเขาจะใช้ไฟ24ครับส่งเข้ามาตรงนี้จะมี2ไฟนะเนี่ยชุดนี้ IIF จะส่งเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมแยกเขียนนะถ้าผมแยกเขียนดีๆก็ตรงนี้ออกก็ได้นะครับอาจจะไม่สวยนะก็ส่งมาแล้วก็ทำเป็นอย่างนี้ IIF นะครับIIF นะ24โวลต์ DC นะครับเจ้าชุด PWM เนี่ยเขาก็จะส่งพันลงมาครับส่งสัญญาณพันลงมาที่ IIF 4ตัวก็จะมีอยู่4ขา4ช่องนั่นเองนะครับเนี่ย IIF เลยนะ IIF 4ตัวนะครับ IIF เนี่ยก็จะมีอยู่4ตัวนะครับ1 2 3 4นะ4ตัวนี้เราก็จะเขียนลักษณะอย่างนี้ก็ได้นะครับเราก็ส่งมานี้นะเราเขียนเป็น IIF IIF เราเขียนอย่างนี้นะเอาง่ายๆนะครับ IRF นะครับอาจจะเสียเวลาหน่อยนะครับเขาก็จะส่งมาตรงนี้นะครับนี่ IIF นะไอพันนี่แหละครับก็ส่งมาตรงนี้ส่งมาตรงนี้นะครับส่วน IIF เนี่ยจะมีอยู่คู่หนึ่งครับคู่หนึ่งที่เขากินไฟ24นะเขาจะมีไฟ24โวลต์ DC เขากินตรงนี้เลยนะครับส่วนอีกชุดหนึ่งเขาไม่ได้กินไฟ24นะครับเขาก็จะต่ออยู่ด้วยกันนี่แหละเขาจะส่งสัญญาณเข้ามาเราเคยวัดพันแล้วตัวไหนที่กินไฟ24จะได้ประมาณ20โวลต์ตัวไหนที่ไม่กินไฟ24จะอยู่ที่ประมาณ 5.5 อันนี้ก็20นะครับอันนี้ก็ 5.5 แรงดันที่ส่งมาจากขานี้นะครับก็เราจะทำการวัดตรงนี้ก็ได้จะพาวัดตรงนี้นะครับ1เราวัดที่แผงตั้งก่อนว่าทำงานได้ไหมนะครับแผงตั้งนี้ก็คือ RSG3525 นะครับก็คือขา11ขา14นะครับเนี่ยขา11ขา14ตรงนี้เป็นพันนะครับเป็นเอาพุทออกมานะประมาณนี้นะครับเอาพุทออกมาผมก็คร่าวๆแล้วล่ะแต่ว่าหลายคลิปแล้วทำนะครับก็แต่ละคลิปก็จะอธิบายละเอียดแตกต่างกันไปนะครับคราวนี้หลักการก็เป็นอย่างนี้ครับเจ้าของเขาบอกว่าตัวพันเนี่ยออกนะครับตัว IC นี่ทำงานได้ตัว IC ทำงานได้โอเคประมาณนี้มีพันออกพันออกขาที่11 14ก็อยู่ประมาณสัก5โวลต์ครับ5โวลต์นะประมาณ 5.5 โวลต์เขาบอกว่าออกเสร็จเนี่ยเมื่อออกเสร็จเนี่ยพันก็ต้องผ่านทรานซิสเตอร์คู่นี้ครับผ่านทรานซิสเตอร์คู่นี้นะผ่านลงมาผ่านไดลงมาแล้วก็ออกมาตรงนี้ก็จะอยู่ที่20โวลต์ตรงนี้ก็อยู่5โวลต์20โวลต์5โวลต์นะครับอาจจะ 5.5 นะประมาณนี้ 5.5 นะครับ 5.5 ก็ส่งลงมานะครับจากจุดนี้ออกไปแล้วเนี่ยจากจุดนี้ออกไปเนี่ยเขาจะออกเท่าไหร่เราก็จะวัดอยู่ครึ่งหนึ่งของตรงนี้ครับก็จะมีอยู่ครึ่งหนึ่งอันนี้ A B แล้วกันไอ้ตัวนี้ก็ได้อยู่ที่ประมาณสัก13-14 โวลต์ DC 13-14 โวลต์ DC นะครับ VDC นะเนี่ยพันเขาจะออกตรงนี้ครับออก2ตัวนี้ทำงานก็เนี่ย2ตัวนี้ทำงานออกมาตรงไหนครับออกมาตรงสายเนี่ย2เส้นเนี่ยไอ้แดงเนี่ย2เส้นแล้วก็วิ่งมาตรงนี้นะครับออกมาตรงนี้ก็วิ่งมาที่ไดหม้อแปลงไดตรงนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก13-14 โวลต์ถ้าเราวัดแตะข้างหลังแล้วเนี่ยได้24 โวลต์ถ้าได้24 โวลต์แสดงว่าเขาไม่ทำงานเนี่ยตรงนี้ถ้าได้24 โวลต์เนี่ยเขาไม่ทำงานแต่ถ้าได้13 โวลต์โอเคใช้งานได้เนี่ยโอเคใช้งานได้คราวนี้เรามาวัดวงจรกันนะครับวัดไฟกันดูนะก็เราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนเป็นบวกเป็นลบนะครับผมทำเครื่องหมายไว้แล้วนะตรงนี้เป็นบวกนะเรารู้ไงว่าเป็นบวกนะครับเราก็นี่เลยนะครับปิดนะตัวนี้เป็น IC ครับเป็น IC 7812นะ7812นี่ข้างหลังเขาเนี่ยจะเป็นกราวนะครับเราก็แตะเลยครับเนี่ยไม่ใช่นะนี่ไม่ใช่กราวเนี่ยกราวครับเนี่ยกราวเลยนะเนี่ยเขาเป็นกราวนะครับอันนี้คือกราวส่วนที่เหลือเป็นบวกเขาก็จะต่อกับตรงนี้ครับเนี่ยเขารับไฟ24เข้ามาตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นไฟ24ก็ต้องต่อกันเนี่ยครับต่อกันอย่างนี้นะเนี่ยครับตามหลักการเลยนะนี่เลย24โวลต์มาที่7812ครับตรงนี้นะ
ก็อย่างนี้เลยครับ7812เขามี3ขาเนี่ย1 2 3อันนี้ in นะครับ in อันนี้ ground อันนี้ out นะครับอย่างนี้เลยนะตรงนี้รับมาเท่าไหร่รับมา24ครับ24โวลต์ DC ออกเท่าไหร่ออกตรงนี้เป็น12โวลต์ DC ออกมาเลี้ยงแผงตัวนี้นะครับแผงตั้งตัวนี้นะเลี้ยงแผงตั้งเลี้ยง ICSG นะครับเนี่ยชุดนี้ต้องการ14โวลต์แล้วก็มี24โวลต์ที่ไหลเข้ามาในส่วนนี้ด้วยแล้วก็เอา24โวลต์มาตรงนี้ครับ24โวลต์มาตรงนี้นะมาที่ตัวไหนไม่รู้เดี๋ยวเราค่อยไล่กันนะครับอ่ะเราก็จัดเลยนะครับเราได้แล้วบวกกับลบนะอันนี้คือบวกอันนี้คือลบนะครับเราต้องรู้ด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องรู้ว่าไฟเขามีเท่าไหร่มาเท่าไหร่ยังไงนะครับผมก็ใส่เข้าไปตรงนี้เป็นบวก24โวลต์นะครับอันนี้ก็ลบนะครับลบตรงนี้นะประมาณนี้ครับง่ายๆเลยนะตั้งโวลต์มิเตอร์ไปที่ DC ครับเราก็เปิดเลยครับเปิดกระแส24โวลต์นะครับแรงดัน24แล้วเราก็กระแสสัก1แอมป์พอนะครับ24โวลต์นะเปิดปั๊บเนี่ยตัวนี้ติดนะเปิดแล้วตัวนี้ติดนะครับวัดแรงดันครับคราวนี้เขาบอกว่าแรงดันตรงนี้จะต้องออกที่เท่าไหร่ถ้าไฟเข้า24ก็จะต้องออกที่13โวลต์เนี่ยที่ผมคาดการณ์ไว้เลยนะเราก็ต้องรู้ก่อนที่เราจะซ่อมนะครับหลายท่านก็บอกว่าใช้สโคปได้ไหมไม่ใช้ก็ได้นะครับเนี่ยผมก็ไม่ใช้สโคปนะโอเคผมก็ไม่ใช้สโคปละอ่ะวัดเลยครับกราวตรงนี้นะครับกับตรงนี้เป็นกราวเดียวกันนะแตะเข้าไปเลยครับมีไฟไหมถ้าได้24แสดงว่าไม่ทำงานพันไม่ออกนะครับแตะเข้าไปนะครับปรากฏว่าเขาไม่ได้24ครับเนี่ยเขาไม่ได้24นะพันก็เลยไม่ออกเนี่ยพันไม่ออกครับโอเคไม่ร้อนไม่อะไรนะไฟไม่เข้าครับไฟไม่เข้าครับโอเคประเด็นที่1คือไฟไม่เข้าเขาจะรับ24ตรงเข้ามานะครับแล้วก็จะผ่าน R อยู่อีก1ตัวนะครับก็ตรงนี้อาจจะอาขาดนะครับอาจจะช็อตอาจจะอะไรก็ได้แต่ว่าเราลองวัดสัญญาณพันครับคราวนี้เรามาวัดสัญญาณพันต่อไปก่อนนะว่าเขามีสัญญาณพันไหมเดี๋ยวผมหาตัวช่วยก่อนผมจะใช้ตัวนี้นะครับจับกราวไว้นะอันนี้บวกนะครับอันนี้ลบนะจับกราวไว้อย่างนี้นะครับจะสะดวกกว่าวัดพันครับวัดพันกันต้องดึงดูนี้ขึ้นหน่อยนะเรามาวัดพันกันครับคราวนี้สิ่งที่เราจะต้องวัด ICSG 3525 1เราวัดที่ขา8ก่อนขา15ก็ได้ขา16ก็ได้แล้วแต่หรือจะวัดที่ขา11กับขา14เลยนะครับผมจะวัด11กับ14ไปเลยนะครับมีพันออกไหมนี้8นะ8 9 10 11นะ11 11ออก 5.4 โวลต์ครับใช้ได้นะก็คือน้องเขาบอกว่าพันมันออกแล้วนะครับพันออก10 11นะครับ8 9 10 11 11 12 13 14 14ก็ได้ 5.3 11ก็ได้ 5.3 5.4 แสดงว่าพันออกเรียบร้อยครับพันออกแล้วนะถ้าพันออกแสดงว่าขา8ต้องมีไฟที่ 4.8 โวลต์ครับเนี่ยมานี้นะถ้าพันออกขา16ต้องมีไฟอยู่ที่5โวลต์นี่ครับ5โวลต์ขา15มีไฟที่12โวลต์นี่คือไฟเลี้ยงนะครับขา9ต้องมีไฟประมาณสัก3โวลต์3.9 โวลต์อันนี้พันออกเรียบร้อยทุกอย่างปกติครับปกติแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับก็คือพันออกแล้วพอพันออกครับพันออกเนี่ย1เขาผ่านไดตัวนี้ไหมไดตัวนี้อาจจะเสียไอ้เจ้าตัวไดสี่ตัวนี่ครับไดเสียไม่เสียเราวัดยังไงเรามาวัดตรงนี้ครับเรามาวัดทางออกเลยนะครับทางออกตรงนี้นะผมนับขาไม่ถูกเนี่ยที่เขามีช่องว่างระหว่างตรงนี้จับเข้าไป1ตัวนะครับจับเข้าไปเลยนะครับจับแล้วได้เท่าไหร่เนี่ยจับแล้วได้5โวลต์5โวลต์นะครับใช้ได้นะครับข้ามไปอีก1ตัวนะครับข้ามไปอีก1ขานะจะได้อยู่ที่20โวลต์มั้ยถ้า20โวลต์ก็แสดงว่าใช้ได้เนี่ยครับขาที่ผมบอกก็คือนี่นะ20โวลต์5โวลต์20โวลต์5โวลต์เนี่ยอันนี้เขาจะออกมาจากแผงตั้งตรงนี้นะครับออกมา4เส้นตรงนี้ได้20ได้5ได้20ได้5ถ้าได้5ตลอดหรือไม่ออกเนี่ยก็แสดงว่า
ไอ้เจ้า4ตัวเนี่ยมีปัญหาครับหรือว่าซีเนอร์มีปัญหาเท่านั้นเองอ่ะผมวัดแล้วนะตัว1ได้20เนี่ย20ใช้งานได้ตัวที่2ได้ใน 5.5 ใช้งานได้ครับตัวนี้ครับอีกตัวนึงตัวนี้ก็ด้านนี้เลยด้านขวาเนี่ยตรงเนี้ยที่เขาว่างๆไว้อยู่ตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ข้ามมาครับข้ามอีกตัวนึงไม่ได้นับขานะเนี่ยใช้งานได้แผงตั้งเรียบร้อยครับปกติสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วคราวนี้พลิกมาด้านหลังนะพลิกมาด้านหลังจะมี IIF อยู่4ตัวนี่ครับชัดๆนะ IF มีอยู่4ตัวนี่1 2 3 4นะครับซ้ายสุดเป็นขาเกตครับไอ้ขาที่เราวัดตรงเนี้ยมันต่อตรงมาตรงนี้เลยต่อตรงมาตรงนี้นะครับวัดปั๊บตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ได้ 5.5 ตัวไหนที่ได้ 5.5 แสดงว่าขาที่3นี่ไม่ใช่ไฟ20ไม่ใช่ไฟ24โวลต์ครับเนี่ยไม่มีไฟนะตอนนี้ไม่มีไฟอยู่ตัวไหนครับตัวนี้ได้20โวลต์ก็แสดงว่าตัวนี้ต้องกินไฟ20โวลต์24โวลต์ครับแต่ตัวนี้ไม่มีเนี่ยมีแค่ 3.5 โวลต์ไฟไม่ออกครับไฟเขาไม่ออกนะไฟไม่มาตัวนี้ได้เท่าไหร่ครับได้ 5.5 ก็คือเขาต่อมาจากนี้เลย 5.5 ตัวนี้ล่ะตัวนี้ได้20ครับตัว20ตัวไหนที่ได้ออก20โวลต์เนี่ยตัวนี้ตัวนั้นจะกินไฟ24ครับแสดงว่าไฟเลี้ยง IIF ไม่มาครับอาจจะเพราะ IIF ขาดไอ้เพราะ IIF ช็อตนะครับช็อตแล้ว R เขาขาดไฟเข้ามาจากไหนครับไฟเข้ามาจาก R 2 3ตัวนี้แหละเนี่ยเขาต่อจากตรงนี้วิ่งมาถึงตรงนี้เลยนะครับเป็นไฟเท่าไหร่นะลองดูครับเนี่ยไฟด้านนี้มา24ผมป้อนเข้ามา24นะเขาก็จะมาที่ R 3 4ตัวนี้ลองดูว่ามาเท่าไหร่ลอง R ตัวนี้ดูนะเนี่ย1 2 3ครับลองดูนะผมเอาตัวนี้แหละตัวที่ใกล้สุดนะครับตัวนี้ด้านนี้เป็นไฟ24นะครับไฟ24มาแล้วเขาจะต้องต่อกับไอ้เจ้า3ขาด้านนี้นะครับไม่รู้ตัวใดตัวหนึ่งล่ะตัวนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่หายไปละตัวนี้เนี่ยตัวนี้ครับตัวนี้ต่อนะตัวนี้ต่อเนี่ยเขาต่อตัวนี้ครับกับตัวนี้แสดงว่าอาขาดนะครับอาขาดผมหาไม่เจอมาร์กไว้อย่างนี้แล้วกันนะครับเนี่ยตัวนี้กินไฟ24แสดงว่าตัวกินไฟ24จะต้องวัดได้20โวลต์ครับตัวนี้ต้องวัดได้ 5.5 โวลต์ตัวนี้วัดได้20โวลต์ตัวนี้วัดได้ 5.5 ตัวนี้วัดได้20นะครับเดี๋ยวลองดูลองจ่ายไฟเข้าไปดูใช่ไหมคือเรายืนยันได้หลายแบบหลายทางนะครับเพราะว่าเรารู้แล้วว่าไฟเขาเข้าออกเท่าไหร่เราก็จะรู้ได้ทันทีเลยว่ามันจะต้องมีไฟได้เท่าไหร่เราวัดแบบนี้แล้วนะครับผมเปิดไฟนะครับเปิดปั๊บทำงานหรือยังน่าจะทำงานแล้วนะครับผมจับกราวด้านข้างล่างบอร์ดนะนี่ R ครับ R ที่มาตรงนี้24นะนี่24นะเขาข้าม R ตรงนี้มาเนี่ยเขาไม่ข้ามนะครับเขาไม่มีเลยนะเขาไม่มีมานะครับเนี่ยไฟ24ตรงนี้นะตรงนี้คือไฟ24ที่ต้องมาจาก R ตรงนี้นะครับเนี่ยเขาไม่มีนะแล้วสัญญาณครับสัญญาณตัวที่ไม่ได้กิน24โวลต์นี่จะได้ 5.5 ตามนี้นะตามหลักการเราเลยตัวนี้20โวลต์แสดงว่าเขากิน24ครับแต่24ไม่มาเขาเลยได้20เนี่ยเป๊ะเลยนะครับตัวนี้กิน 5.5 โวลต์ใช่24มั้ยไม่ใช่ผมไม่ได้มาร์คไว้นะตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้20โวลต์สัญญาณเกตมา20โวลต์นะครับแล้วกินเท่าไหร่กิน24มั้ยก็ไม่ได้กินนะครับกิน24นะแต่ว่าไม่มีไฟเนี่ยมาจากตัว R ตัวนี้ครับ R มีปัญหาครับเนี่ย R มีปัญหานะก็จัดเลยนะครับผมมี R อยู่1โอห์มใส่อย่างนี้แหละเอา R 1โอห์มครับ R ตัวนี้เขาจะมีค่าประมาณสัก 2.2 โอห์มนะ 2.2 โอห์มนะครับแต่ว่าเขาเป็น R เหมือน R fill นะครับเราก็เอา1โอห์มใส่ก่อนถ้าไม่ช็อตไม่อะไรนะครับปัญหาต่อมาก็คือใส่ R ตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ย R ขาดอาจจะ MOSFET ช็อตครับ IIF เนี่ยช็อตนะ IIF มีปัญหาช็อตก็ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับมาแล้วนะเนี่ยคราวนี้เปิดครับเปิดดูนะ3 2 1เปิดแล้วเปิดเสร็จผมเปิดแล้วนะผมจะจับ R ดูนะครับถ้า R ร้อนก็แสดงว่าตัวนี้ช็อตนะครับ
เนี่ยเราเช็คอย่างนี้ก็ได้อ่ะเขาไม่ร้อนนะลองดูครับไฟเข้าไหมไฟมี24นะตกลงไปละเหลือหน่อยละเหลือ23ละข้ามไหมเนี่ยครับข้ามมา24แล้วนะข้ามมา23 24แล้วเป็นไฟ24นะครับตัวนี้ครับตัวนี้กิน24นะมาถึงแล้วเนี่ยครับอาขาดนะตัวนี้กิน24ก็ถึงแล้วนะครับตัวนี้ไม่ได้กินวัดตรงกลางครับวัดตรงกลางก็คือหลัง IF จะได้อยู่ที่ประมาณ13โวลต์ลองดูได้ไหมเนี่ยครับได้13โวลต์แสดงว่าอาขาดเท่านั้นเองตัวนี้ล่ะตัวนี้ได้ไหม13โวลต์ได้ครับ13โวลต์ได้เรียบร้อย13โวลต์ครับแสดงว่าบอร์ดนี้ทั้งบอร์ดอาขาด1ตัวครับเท่านั้นเองอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราไปไล่วงจรกันดูครับดูวงจรจริงกันด้วยจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวผมเริ่มที่บล็อกไดแกรมตัวนี้นะครับ24นะ24วิ่งเข้ามานี่ทางที่1เนี่ยเขาจะมาที่7812นะครับก็จะมาที่แผงตั้งนะอีก1ทางก็จะมาที่ IIF 4ตัวที่เราวัดไปเมื่อกี้นะครับเนี่ย24นะคราวนี้เราก็ไล่ดูวงจรครับตรงนี้คือวงจรแผงตั้งทั้งหมดนะครับเราผ่านไปก่อนนะตรงนี้คือวงจรที่เป็นเมนบอร์ดนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ตรงรุ่นกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะอ้างอิงกันได้นะครับตัวนี้คือแผงตั้งนะแผงตั้งก็คือแผงตั้งเจ้าตัวนี้นะครับเราดูชุดนี้จะเป็นสวิตชิ่งครับเราจะตัดตอนที่ไฟ24โวลต์ก็คือตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เขาเขียนว่าเป็น VC1 นะครับ VC1 ตรงนี้คือไฟ24โวลต์ DC ที่ออกจากสวิตชิ่งมานะครับโดยมีซีเนอร์ตัวนี้เป็นตัวคุมแรงดันไว้อยู่นะ24โวลต์ตัวนี้นะครับตัวนี้สวิตชิ่งยังไงเราไม่สนใจนะเพราะว่าบอร์ดเราไม่มีตรงนี้เราก็เริ่มต้นที่24โวลต์ตรงนี้เขาเขียนว่า VC1 ครับ VC1 มาดูด้านขวาด้านขวามี IIF อยู่1 2 3 4นี่คือ IIF นะครับตัวนี้นะเนี่ย IIF ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือตัวนี้นะตัวนี้ครับตัวนี้คือแผงตั้งตัวนี้นะครับแผงตั้งตัวนี้24โวลต์ชุดแรกเนี่ย VC1 นะครับเขาเขียนว่า VC1 ตรงนี้ก็เขียนว่า VC1 เนี่ยครับแสดงว่าตรงนี้เข้า24โวลต์ DC นะครับ24โวลต์ DC แต่ว่าในวงจรเรามันมีผ่านตัวต้านทานอยู่1ตัวก็คือตัวนี้นะครับตัวต้านทาน1ตัวก็อยู่ด้านล่างนี้ครับเนี่ยตัวต้านทานตัวนี้เนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ขาดนะมีค่ากับ 2.2 โอห์มนะครับแล้วก็มาที่คาปาซิเตอร์เนี่ยมาที่คาปาซิเตอร์แล้วก็มาตรงนี้นะครับเนี่ยจุดนี้แหละครับ VC1 อะไรอย่างนี้นะครับก็ยิงปื๊ดมาตรงนี้ประมาณนี้นะ24โวลต์ตรงนี้นะครับประมาณนี้ให้เราเข้าใจหลักการของเขานะครับแล้วแผงตั้งเขารับไฟจากไหนเนี่ยครับเขารับไฟ12โวลต์เนี่ย Vin ครับเนี่ย VC1 ครับเนี่ย VC1 รับมา24โวลต์ตรงนี้นะครับก็เลี้ยงมา12โวลต์ก็เข้ามาที่แผงตั้งประมาณนี้ครับนี่คือวงจรของเขาเพราะฉะนั้นตัวที่กินไฟ24เราวัดได้20โวลต์ DC ตัวที่ไม่ได้กินไฟ24วงจรเราวัดได้ 5.5 ครับอันนี้ก็20โวลต์ DC หมดนะอันนี้ก็ 5.5 นะครับเนี่ยลักษณะก็หมดแล้วหมดในสิ่งที่เราจะตรวจสอบนะครับก็คือตัวทานช็อตเท่านั้นเองขาดนะครับขาดไปตัวนึงนะก็โอเคครับเดี๋ยวผมก็จะหาตัวทานมาใส่จากนั้นเราก็มาทดสอบชุดนี้ดูว่าเขาทำงานได้ไหมนะครับก่อนที่จะส่งมอบนะโอเคครับโอเคครับเรามาทดสอบกันดูนะครับหลังจากที่เปลี่ยนตัวทานไป1ตัวนะครับตัวนี้นะขาดขนาด 2.2 โอห์มนะครับตัวนี้จะประมาณ1ส่วน4วัตต์นะครับผมก็มีครึ่งวัตต์นะอาจจะใหญ่ไปหน่อยนะครับถามว่าตัวใหญ่ๆเลยดีไหมไม่ดีกับ IIF นะครับเพราะว่าเขาออกแบบมาเพื่อให้ขาดง่ายๆนะครับให้ขาดง่ายๆนะถ้าเกิดตัวนี้ช็อตร้อนอะไรขึ้นมาตัวนี้ก็จะขาดไปเลยนะครับแต่ถ้าตัวนี้ตัวใหญ่เกินกว่าที่เขาคำนวณเกินไปมากเนี่ย IIF ก็จะเสียหายแล้วก็ช็อตเลยนะครับอาจจะมีปัญหานะอันนี้ก็เดี๋ยวผมไปหาตัวเล็กๆใส่นะครับมันมีแค่นี้ก็เอาตัวนี้ไปก่อนทดลองไปก่อนนะครับอ่ะโอเคครับเรามาทดสอบดูนะคราวนี้ตอนนี้ผมก็ต่อเครื่องไม้เครื่องมือครบหมดแล้วแต่ยังไม่ได้ลองนะครับยังไม่ได้ลองเลยนะเพราะว่าต้องการที่จะดูว่ามอสเฟตพวกนี้ช็อตไหมนะครับถามว่ามอสเฟตตอนนี้
ลองหรือยังยังไม่ได้ลองครับยังไม่ได้วัดยังไม่ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเช็คที่สัญญาณตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเรื่องนี้กันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะครับเปิดเลยนะ3 2 1อ่ะเปิดเรียบร้อยนะครับเปิดไฟ25โวลต์เข้ามาแล้วนะชุดนี้นะครับพอเปิดเข้ามาเสร็จเรียบร้อยเราก็เช็คเลยว่าที่หลัง IF เนี่ยได้13โวลต์มั้ยประมาณนั้นได้ไหมนะครับ13 14โวลต์มั้ยอันนี้กราวนะจับกราวแล้วก็แตะลงไปเลยครับนี่ได้เรียบร้อยนะ13โวลต์ครบนะครับเป็นไปตามหลักการของเรานะเนี่ย IF ตัวนี้นะครับถ้าได้24โวลต์ไม่ได้นะครับได้24โวลต์จะไม่ใช่นะจากนั้นเราก็มาเช็คสัญญาณพันตรงนี้ครับสัญญาณพันเราก็ตั้ง AC นะว่าชุดใดชุดอะไรเขามีปัญหาไหมนะครับก็ในเบื้องต้นคาดว่าอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าไม่ได้มีระเบิดไม่มีอะไรมานะครับเราก็เช็คไปเลยครับเนี่ยเช็คพันลงไปตรงนี้ได้ประมาณ 2.4-2.5 นะครับอันนี้เราเช็คแบบคร่าวๆไปก่อนนะอันนี้ได้เท่าไหร่อาจจะขึ้นลงๆนะครับประมาณนี้อันนี้จับได้เพราะว่ายังไม่มีไฟอะไรนะครับจับได้เลยนะประมาณ 2.4-2.5 ได้เท่าไหร่อันนี้ประมาณ2โวลต์2.4-2.5 ก็จะไม่หนีกันมากนะครับจะไม่ห่างกันมากนะเนี่ยถ้าห่างกันเกินไปก็แสดงว่าชุดนี้มีปัญหาอันนี้ก็ขึ้นเป็น3โวลต์ประมาณนี้ครับ 2.5-2.6 นะก็คงจะไม่หนีกันมากครับประมาณนี้นะเนี่ยแต่ไปแต่มาก็2.4-2.5 นะครับก็เท่าเท่านี้นะครับเท่าเท่านี้นะแต่ถ้าเราอยากจะแน่ใจขึ้นอีกเราก็วัดเป็นความต้านทานหรือวัดเป็นไดโอดนะครับลองดูนะวัดเป็นไดโอดนะวัดไดโอดจะได้ค่าเท่าไหร่ลองดูครับเราก็ลองไปทุกๆทางดูเนี่ยได้ 0.7 ครับ 0.7 นะวัดด้วยไดโอดก็ไม่ขึ้นนะจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับ 0.7 นะขึ้นไหมได้ไหมเนี่ยครับประมาณนี้ครับก็วัดให้ได้ทุกตัวเป็น 0.7 เราก็จะรู้ว่าความต้านทานเขาตรงนี้พวกนี้อาจจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเนี่ยประมาณนี้นะวัดเสร็จแล้วก็ยังไม่แน่ใจอีกอาจจะมีตัวซีเนอร์ 5.1 โอห์มอยู่ตรงนี้อาจจะรั่วช็อตอะไรอีกเราก็วัดอีกนะครับแต่ว่าตอนนี้ในพื้นฐานเนี่ยผมเช็คผมค่อนข้างจะแน่ใจว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรนะครับเขาไม่ได้ระเบิดเขาไม่ได้อะไรมานะครับก็เราก็สันนิษฐานไปหรือจะละเอียดก็วัดทุกตัวก็ดีครับวัดแบบที่ผมวัดนี่แหละ 0.7 0.7 0.7 โดยประมาณนี้ก็ใช้งานได้นะครับเอ้าคราวนี้พันได้เรียบร้อยเสร็จสับนะครับเราก็จะมาทดสอบกันครับว่าชุดมอสเฟตชุดนี้ทำงานได้ไหมแต่ที่ผมมั่นใจคือผมจะไม่ได้ปล่อยไฟ300เข้ามาครับที่ผมกล้าทำนี่ก็คือผมไม่ปล่อยไฟ300เข้ามาผมจะปล่อยแรงดันไฟต่ำๆนะครับแรงดันไฟต่ำๆนะลองดูครับตัวนี้หม้อแปลงเขาต่อกันนะแต่ตัวนี้ไม่ต่อนะครับตัวนี้ไม่ต่อนะผมจะปล่อยไฟเข้ามาที่ประมาณสัก30โวลต์นะครับ30โวลต์หลอดไฟจะติดไหมถ้าหลอดไฟติดหน่อยๆก็โอเคจากนั้นเราก็ปล่อยขึ้นมาสัก100โวลต์นะครับอ่ะตัวนี้ภูมิใจนำเสนอซื้อรุ่นใหม่มานะครับซื้อรุ่นใหม่มาบางคลิปก็อาจจะลงแล้วล่ะคลิปตัวนี้รับไฟได้30กว่าโวลต์อยู่นะครับได้เยอะอยู่นะอินพุตเข้ามาจากนั้นก็ไฟออกที่สูงสุด120โวลต์ครับเราสามารถตั้งได้ว่าจะใช้แบบไหนนะครับจะให้ไฟออกเท่าไหร่นะอ่ะลองเลยครับผมจะเปิดไฟเข้ามาตรงนี้ไฟ12โวลต์นะครับ24โวลต์เข้ามาเรียบร้อยพันออกทำงานแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีกระแสไฟแรงดันไฟตรงนี้มานะครับลองวัดดูนะเนี่ยตรงนี้ยังไม่มีนะครับตรงนี้อันไหนขั้วบวกอันนี้ผมมาร์คไว้ขั้วบวกขั้วบวกก็คือเดี๋ยวปิดไฟก่อนขั้วบวกก็คือชุดนี้เราแตะเลยครับแตะปั๊บจะอยู่ตรงกลางถ้าตรงไหนเป็นตรงกลางแล้วปี๊ดขึ้นก็แสดงว่าเขาเป็นขั้วบวกเนี่ยครับขั้วบวกนะเนี่ยขั้วบวกเพราะฉะนั้นไฟ300จะบวกตรงเข้าตรงนี้ครับด้านนี้นะถ้าแตะด้านนี้เขาจะไม่ดังครับเนี่ยเขาจะไม่ดังนะเนี่ยประมาณนี้อันนี้วิธีเช็คนะครับอ่ะใช้งานได้เปิดอีกรอบนึงนะครับตรงนี้ยังไม่มีไฟมานะครับเนี่ยเราวัดที่มิเตอร์นะดูที่มิเตอร์ไม่มีไฟนะไฟก็ยังไม่ออกนะผมจะเปิดไฟเข้ามาเปิดปั๊บ30โวลต์จะวิ่งเข้ามาตรงนี้ครับแล้วจะออกมาด้านนี้ไหมลองดูนะ3 2 1ปึ๊ดจอผมติดแล้วนะเนี่ย 31.1 โวลต์นะครับประมาณ31โวลต์นะออกมาแล้วเข้ามาแล้วนะครับไฟติดนะเนี่ยไฟติดหน่อยครับเนี่ยไฟติดหน่อยนะถ้าใครมองเห็นนะโอ้ยแทบจะมองไม่ค่อยเห็นนะไฟติดแล้วนะครับไฟติดแล้วนะเนี่ยโอเคไฟออกไหมลองดูครับ
ไฟจะออกเท่าไหร่นะลองเช็คดูไฟออกประมาณ6โวลต์ครับเนี่ยไฟออก6โวลต์นะถ้าผมปิดชุดนี้นะปิดชุดนี้นะปิดปึ๊ดเข้าไปปิดแล้วนะดับแล้วนะครับไฟออกไหมเนี่ยครับไฟออกเป็น0โวลต์ไม่ออกแล้วเนี่ยครับแสดงว่าชุดมอสเฟตเขาทำงานได้ครับถ้าถามว่าทำงานไม่ได้ก็ไม่ออกเลยครับแรงดันจะไม่ออกเลยนะครับแรงดันเขาจะไม่ออกนะก็เดี๋ยวมีอีกตัวนึงครับมีอีกตัวนึงอีกวิธีนึงนะครับก็คือใช้หลอดไฟแบบนี้นะครับประมาณหลอดนี้ประมาณ12โวลต์นะก็ไฟ31โวลต์ตัวนี้จะกินกระแสเยอะอยู่นะครับเราก็ทดลองแค่จิ้มจิ้มดูนะครับลองดูนะตัวนี้จะกินกระแสเยอะนะหลอดไฟผมอาจจะดับไปเลยนะครับลองดูนะแตะปั๊บเนี่ยครับเนี่ยแตะแค่เคลียร์เนี่ยแสดงว่าไฟออกครับเนี่ยไฟใช้ได้แล้วเนี่ยถ้าในกรณีที่ใครมีไฟแค่ไม่เกิน30โวลต์ครับอาจจะ10โวลต์20โวลต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองลดไฟเขาดูนะกดเซฟเข้ามานะครับลดไฟเดี๋ยวนะผมจะลดไฟจากตัวนี้นะครับผมจะลองลดไฟสักสมมติผมจะจ่ายเข้าที่20โวลต์ครับ20โวลต์นะจ่าย20โวลต์แล้วเขาจะเป็นไงครับลองดูนะเนี่ยเขาก็ออกครับออกนะใช้งานได้ครับเนี่ยกระแสไม่เยอะครับกระแสไม่เยอะเนี่ยได้อยู่นะครับอย่างนี้นะเนี่ยประมาณนี้ครับโอเคใช้งานได้นะไฟออกครับไฟออกก็ใช้งานได้ละอันนี้ถ้าใครมีหลอดแบบนี้นะหรือว่าแรงดันไฟต่ำๆสัก10-20โวลต์ใช้งานได้ครับตรงนี้ให้เราเข้าใจเลยหลักการที่ว่าเมื่อพันเขาพร้อมเนี่ยแรงดันไฟเข้าเท่าไหร่เนี่ยเขามีหน้าที่ขับสัญญาณออกอย่างเดียวนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้ไฟ300กว่าโวลต์ก็ได้ไม่มีปัญหาครับจะ5โวลต์10โวลต์หรือ20 30โวลต์นี่ถือว่าทำงานได้ปกติครับตอนนี้ไม่ช็อตแล้วผมมั่นใจแล้วนะครับเอาไฟ300เข้าตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าผมจะเอาไฟ120โวลต์เข้าครับคราวนี้นะ120โวลต์นะ120โวลต์จะทำให้หลอดไฟนี้ติดครับลองดูนะเปิดเลยนะเปิดตรงนี้นะครับ3 2 1ปึ๊ดเปิดแล้วเนี่ยครับเปิดแล้วนะเปิดแล้วกระแสมันต่ำกระแสต่ำเพราะว่าเขาใช้มอสเฟตหลายตัวครับลองปิดก่อนนะก็เดี๋ยวผมจะเร่งกระแสขึ้นนะครับ3แอมป์ลองดูนะลองดูแรงใจเข้ามา3แอมป์นะครับแต่ว่าตัวนี้ปรับเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะยังไม่ได้ลองปรับดูเปิดนะครับใช้งานได้นะเนี่ยครับเขากินอยู่ที่ 2.6 แอมป์แต่ว่าตัวที่จ่ายกระแสที่จ่ายชุดนี้ครับกินไปประมาณ2แอมป์เกือบ2แอมป์ตัวนี้กิน2แอมป์นะครับไฟก็เลยไม่พอนะโอเคอย่างนี้ใช้งานได้มีไฟเข้า120โวลต์นะครับก็เราไม่ต้องไปลองไฟ300กว่าโวลต์ให้มันน่ากลัวนะครับนี่นะเนี่ยลองดูครับไฟเข้าเท่าไหร่ไฟเข้า120ครับเนี่ย120โวลต์ด้านนี้นะไฟเข้า120ไฟออกเท่าไหร่ครับไฟเข้า120นะแต่ออกเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะออก48 49โวลต์นะครับอย่าได้เอามิเตอร์มาวัดแบบผมนะถ้าใช้ไฟ300จริงๆนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นแรงดันเป็นความถี่ไฟสูงๆครับอันนี้หลอด220โวลต์นะยังติดสว่างได้นะครับเป็นไฟกระแสสลับนะเป็นสัญญาณไฟกระแสสลับความถี่สูงๆนะครับตรงนี้ก็ถือว่าตอนนี้สำเร็จแล้วเรียบร้อยชุดนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับต่อไปเราลองไฟ300กันดูครับคราวนี้เดี๋ยวผมเตรียมเครื่องมือก่อนโอเคครับเรามาทดสอบด้วยระบบไฟจริงกันนะครับดูจะวุ่นวายมากเลยนะตรงนี้เป็นชุดของเวลโปรนะครับเพื่อนที่ภูเก็ตให้ผมมานะต้องขอขอบคุณผ่านสื่อด้วยนะครับผ่านช่อง YouTube นี่แหละก็คุยกันแทบจะทุกวันนะครับปรึกษางานซ่อมกันคุยกันไปคุยกันมาตอนแรกก็มาเป็นแฟนคลับผมนี่แหละคุยไปก็กลายเป็นเพื่อนกันนะครับได้ศึกษาเรียนรู้ตรงนี้นะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับที่อยู่ภูเก็ตนะเป็นเทพในการซ่อมเครื่องเชื่อมนี้เหมือนกันนะครับเก่งมากนะครับผมก็ขอความรู้จากเขาบ่อยๆเหมือนกันนะครับบ่อยมากเลยนะครับโดยเฉพาะพวกอุปกรณ์พวกอะไหล่พวกนี้ตัวนี้เบอร์อะไรเขาจดไว้หมดเลยนะครับผมไม่ได้จดเลยนะช่วงหลังๆมาพอมีเขาก็ไม่ได้จดนะครับถามอย่างเดียวนะครับก็โอเคเข้าเรื่องกันต่อนะครับบอร์ดตรงนี้ผมก็จะจ่ายไฟจริง300เข้ามาจากชุดนี้นะครับชุดนี้นะ300โวลต์เข้ามานะครับแต่ชุดนี้ก็ยังไม่ได้สมบูรณ์ก็คือไม่มีไฟเลี้ยง24โวลต์นะครับผมก็จะใช้แหล่งจ่ายไฟนอกจ่ายเข้าไปนะครับเพราะว่าถ้าสักพักหนึ่งถ้าเรายังจ่าย300โวลต์ตรงนี้นี่ครับตรงนี้มอสเฟตพวกนี้17-18ตัวเนี่ยครับเขาจะกินไฟ300โวลต์ผมหมดเกลี้ยงเลยนะครับก็ต้อง
ช้24โวลต์เลี้ยงเข้าไปตรงนี้นะครับอ่ะคราวนี้เราก็น่าจะมั่นใจว่าน่าจะทำงานได้นะครับผมก็ยังไม่ได้ขโมยทำก่อนเลยนะครับก็น่าจะไม่ระเบิดหรอกเนาะเพราะว่าเราใช้ไฟ30โวลต์ไฟ20โวลต์ไฟ120โวลต์เข้ามาหลอดไฟเขาติดเรียบร้อยทุกอย่างนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราลองดูครับว่าจะเป็นยังไงนะผมจะเปิดไฟชุดนี้ก่อนนะชุดนี้ชุดพันชุด PWM นะครับเข้ามาแล้วนะหลอดไฟยังไม่ติดนะครับหลอดไฟยังไม่ติดนะจากนั้นผมก็จะเปิดไฟ300ครับคราวนี้เปิดไฟ300โวลต์เข้ามาลองดูนะลองเปิดดูก่อนนะครับ300โวลต์จะออกไหม3 2 1ปึ๊ดออกเรียบร้อยนะครับผมจะเปิดรีเลย์นะครับ3 2 1ปึ๊ดรีเลย์ต่อแล้วนะครับรีเลย์ต่อแล้วนะปั๊บต่อเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าทำงานได้ครับถือว่าทำงานได้นะเรียบร้อยทุกอย่างนะครับสมบูรณ์แล้วนะครับตอนนี้มั่นใจแล้วเพราะว่าเราใช้ไฟต่ำๆทดลองได้แต่ว่าตอนนี้เราใช้ไฟปกติเลยนะครับดูที่ไฟนะตอนนี้242โวลต์นะครับผมต่อผ่านหลอดไฟไหมลองต่อตรงดูครับเนี่ยครับต่อตรงนะโอเคนะครับต่อตรงเข้าไปนี่สัญญาณมันจะสูงขึ้นนะครับไฟแค่ประมาณนี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับ243ผมจะปิดรีเลย์นะปิดรีเลย์แล้วหลอดไฟจะดับไหมลองดูนะครับ3 2 1เนี่ยผมปิดรีเลย์แล้วนะไฟเลี้ยงรีเลย์จะหมดแล้วนะครับเนี่ยรีเลย์ตัดแล้วนะลองดูสักพักหนึ่งหลอดไฟนี้จะดับไหมนะครับอันนี้รีเลย์ไม่ทำงานนะหลักการคือรีเลย์ไม่ทำงานแล้วไฟ300อยู่ตรงนี้ดับเรียบร้อยครับเนี่ยไม่มีไฟ300แล้วนี่ก็เลยเป็นปัญหาว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นนะพอรีเลย์ตัดเรียบร้อยนะครับไฟก็หมดดีเขาซิงก็ร้อนครับดีเขาซิงเขาตัดการทำงานไปเรียบร้อยแล้วก็โอเคครับถือว่าทำงานได้เรียบร้อยแล้วอาเสีย1ตัวนะครับเท่านี้นะอาเสีย1ตัวแล้วก็ได้เทคนิควิธีการในการตรวจซ่อมตรงนี้นะครับตรงนี้มั่นใจเลยนะว่าถ้าทำลักษณะแบบนี้จะใช้งานได้ครับไม่จำเป็นต้องป้อนไฟ300โวลต์เข้าไปนะครับเราเอาไฟสัก20โวลต์ก็ได้แต่ว่าแหล่งจ่าย2ตัวนี้ต้องแยกกันนะเพราะว่าเขาคนละกราวนะครับตรงนี้24โวลต์เข้ามาตรงนี้จะเท่าไหร่ก็ได้ประมาณ10 20โวลต์ก็ได้นะครับแล้วก็วัดด้วยกระแสสลับนะครับวัด AC ไป5โวลต์10โวลต์ออกก็ถือว่าทำงานได้ถ้าอยากชัวร์ก็เอาหลอดไฟถ้าหลอดไฟใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องสัก60โวลต์นะครับ60โวลต์ที่จ่ายไฟตรงนี้เข้ามาครับ60โวลต์30โวลต์ก็จ่ายลองดูนะนี่ก็เป็นอีกเทคนิควิธีการนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปอีกเครื่องนึงนะครับเครื่องนี้นะไม่รู้จะมีปัญหาอะไรนะครับ